หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันจบแล้วมหากาพย์การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของฮีโร่ในจักรวาล MCU หลังจากเหตุการณ์ที่ธานอสได้บุกโลกเอาอัญมณี Infinity Stone ไปล้างบางสิ่งมีชีวิตไปครึ่งจักรวาลที่ในตอนนี้ทีม Avengers สามารถช่วยทุกคนที่หายไปให้กลับมาโลดแล่นในจักรวาล นี้อีกครั้งหลังจาก5ปีแห่งความมืดมนแต่บอกได้เลยครับว่าการกลับมาของทุกชีวิตในครั้งนี้มันได้ส่งผลเสียร้ายแรงต่อโลกใบนี้เสียเองเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเดือดร้อนไปจนถึงเหล่า Eternal ฮีโร่พลังเทพเจ้าที่แฝงตัวอยู่ในมนุษยชาติมานับพันปีโดยไม่เคยแทรกแซงเหตุการณ์ใดๆโดยไม่จำเป็น Eternal ต้องออกมากอบกู้โลกในครั้งนี้เริ่มต้นมหากาพย์ครั้งใหม่ในจักรวาล MCU สวัสดีครับผมมอร์โบทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดจากทาง Marvel อย่างเรื่อง Eternal ฮีโร่พลังเทพเจ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับขอขอบคุณ @pd789 หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่เอเลี่ยนขนาดใหญ่นามว่าอาริเชมหนึ่งในเอเลี่ยนที่มีสายพันธุ์ที่ถูกเรียกว่าเดอะเซเลเชียลเอเลี่ยนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้สร้างของทุกสรรพสิ่งที่ได้บันดาลก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายในจักรวาลและพวกเขาได้เดินทางมายังโลกมนุษย์เมื่อหลายล้านปีก่อนเพื่อสร้างพวกเดเวียนอสูรและกายร้ายเพื่อให้พวกมันได้คอยกำจัดทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นภัยต่อการวิวัฒนาการของเหล่ามนุษยชาติแต่ทว่าภายหลังเนี่ยพวกเหล่าเดเวียนมันกลับหันมาเล่นงานพวกมนุษย์เสียเองจึงทำให้อาริเชมจำเป็นต้องส่งนักรบทั้ง10ที่เป็นสายพันธุ์อีเทอร์นอลลงมายังโลกมนุษย์เพื่อคอยจัดการกับพวกเดเวียนให้หมดสัตว์ประหลาดชั่วร้ายที่มีจำนวนมากมายให้พวกมันได้สูญพันธุ์เพื่อที่ว่ามนุษยชาตินั้นจะได้เติบโตและวิวัฒนาการไปสู่โลกอนาคตจนถึงทุกวันนี้ที่ภาพเหตุการณ์ได้ตัดมายังโลกปัจจุบันณเมืองลอนดอนเซอร์ซีหนึ่งในสมาชิกของอีเทอร์นอลในตอนนี้เธอได้ใช้ชีวิตของเธอนั้นในการกลมกลืนเข้ากับพวกมนุษย์เรื่อยมาราวกับว่าเธอเป็นหนึ่งในพวกเขาเลยก็ว่าได้แถมยังได้มีความรักกับหนุ่มคนหนึ่งอีกด้วยนามว่าเดนวิตแมนคุณครูสอนหนังสือครับแห่งสถาบันแห่งหนึ่งในวันนั้นก็เป็นเหมือนวันธรรมดาทั่วไปที่ทั้งครูจะต้องออกไปสอนนักเรียนแต่ทว่าทั่วทั้งเมืองลอนดอนในตอนนี้อยู่ดีๆกลับได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นขนาดใหญ่และบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เมืองลอนดอนเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้กระจายไปทั่วทั้งโลกและนั่นเป็นครั้งแรกครับที่เราได้เห็นเซอร์ซีได้ใช้พลังของเธอในการเปลี่ยนแปลงสสารเพื่อช่วยนักเรียนในห้องที่กำลังจะถูกรูปปั้นหินหล่นทับครับให้กลายเป็นเศษดินและทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งเซอร์ซีกับเดนก็ไปออกสังสรรค์กันตามปกติในตอนเย็นโดยมีสไปซ์อีเทอร์นอลอีกคนในร่างเด็กไปเป็นเพื่อนด้วยในวันนั้นครับเดนคุยเรื่องแปลกๆกับเซอร์ซีเขากล่าวหาว่าเธอนั้นเป็นแม่มดเหมือนกับด็อกเตอร์สเตรนจ์ใช่หรือเปล่าเพราะตั้งแต่ที่คบกันมาเนี่ยเขาเจอเรื่องแปลกๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าเปลี่ยนเป็นกาแฟแถมตอนเมาเนี่ยเธอยังเคยบอกอีกว่ามีแฟนที่บินได้แต่เซอร์ซีก็พยายามบ่ายเบี่ยงครับว่านายคงเมาไปเองแหละแฟนของฉันเป็นนักบินต่างหากเฟ้ยและทั้ง3คนก็เดินทางกลับบ้านกันตามปกติแต่ทว่าอยู่ๆได้มีเดเวียนตัวนึงครับได้เข้ามาจู่โจมพวกเขาเฉยเลยเดนก็ตกใจเลยสินี่มันตัวอะไรกันวะเนี่ยจึงทำให้เซซีกับสไปไม่มีทางเลือกครับต้องงัดทุกกระบวนท่าออกมาสู้กับเดเวียนตัวนี้และต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่อีเทอร์นอลทุกคนจะเกิดมาเพื่อต่อสู้เพราะดูอย่างพลังของทั้ง2คนนี้พลังของสไปเนี่ยเป็นการสร้างภาพลวงตาส่วนพลังของเซอร์ซีเป็นการเปลี่ยนแปลงสสารแค่พลัง2พลังนี้เนี่ยไม่เพียงพอครับต่อการต่อสู้กับเดเวียนตัวนี้ได้เลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเดเวียนตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะแข็งแกร่งกว่าเดเวียนตัวอื่นที่พวกเขาเคยสู้ในอดีตจนในที่สุดครับพวกเธอทั้ง2คนก็พลาดเสียท่าโดนเดเวียนจะจัดการเข้าจนได้อีคาริสหนึ่งในอีเทอร์นอลที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมได้เข้ามาช่วยเหลือทั้ง2คนนี้ไว้ได้ทันครับพลังของอีคาริสนั้นพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคล้ายๆกับพลังของซูเปอร์แมนในจักรวาล DC นั่นแหละครับที่มีความแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมบินได้และมีตาเลเซอร์ซึ่งเจ้าเดเวียนตัวนี้เนี่ยก็ทำอีคาริสถึงกับเหงื่อตกอยู่เหมือนกันมันแข็งแกร่งเกินกว่าเดเวียนทั่วไปจริงๆแหละแถมยังสามารถรักษาตัวเองให้หายด้วยอีคาริสนั้นจึงทำได้เพียงแค่ไล่มันไปเพียงแค่นั้นจริงและทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบอีกครั้งเดในตอนนี้ครับเขาได้รู้ความจริงทั้งหมดเลยว่าที่แท้จริงแล้วแฟนสาวของเขาคือใครกันแน่และมีอำนาจมากขนาดไหนที่แท้แฟนที่เป็นนักบินที่หมายถึงเนี่ยก็คงไม่พ้นไอ้หล่อคนนี้แหละเดนก็เลยเปิดประเด็นถามกับเซอร์ซีครับว่าทำไมตอนที่โลกสู้กับธานอสเนี่ยอีเทอร์นอลถึงไม่มาช่วยสู้ด้วยล่ะเซอร์ซีก็เลยบอกว่าพวกเราได้รับคำสั่งไม่เข้าแทรกแซงความเป็นไปของพวกมนุษย์ตราบใดที่มีพวกเดเวียนมาเกี่ยวข้องเ
พราะถ้าหากเราช่วยมนุษย์ในทุกเรื่องเนี่ยพวกเขาคงไม่พัฒนามาจนถึงทุกวันนี้และที่พวกเรายังอยู่ในตอนนี้เพราะยังไม่มีคำสั่งให้กลับบ้านก็เท่านั้นเองแล้วแฟนคนนั้นเนี่ยคบกันมานานแค่ไหนล่ะเดนถามครับเซอร์ซีก็เลยบอกว่าแค่ 5,000 ปีเองไม่นานเท่าไหร่นะแล้วเซอร์ซีครับก็จัดการบอกลาเดนเพื่อเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่ที่อีคาริสได้บอกกับทุกคนว่าเราทุกคนในตอนนี้จะต้องรวมพลกันอีกครั้งและคนแรกที่จะต้องไปหาก็คือหญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเอแจ็คหัวหน้าของกลุ่มอีเทอร์นอลนั่นเองก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดย้อนกลับไปในอดีต575ปีก่อนคริสตกาลที่กรุงบาบิโลนศึกครั้งใหญ่ของเหล่าอีเทอร์นอลครับที่จะต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อล้างบางพวกเดเวียนให้ตายให้หมดบอกได้เลยว่าการฆ่าพวกเดเวียนด้วยพลังของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับพวกอีเทอร์นอลสนุกด้วยซ้ำที่ได้ทำมันร่วมกันและก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเอแจ็คเธอเป็นหัวหน้าของกลุ่มอีเทอร์นอลที่มีพลังโดดเด่นเลยคือเยียวยาร่างกายที่พลังของเธอนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสายต่อสู้ที่ทรงพลังมากแต่เธอนั้นก็เป็นเพียงคนเดียวครับที่สามารถติดต่อกับอาริเชมเซเลเชียลยักษ์ในอวกาศได้เพื่อคอยรับฟังคำสั่งต่างๆจากพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ตั้งแต่ในอดีตการเรื่อยมาที่อาริเชมก็ได้บอกครับว่าอย่าไปยึดติดกับดาวดวงนี้ให้มันมากจงเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในคืนนั้นหลังจากที่อีเทอร์นอลทุกคนสามารถปราบพวกเดเวียนรอบๆบาบิโลนได้จนหมดพวกเขาก็เฉลิมฉลองกันตามปกติในฉากนี้ครับเราจะได้เห็นกันว่าใครในทีมมีพลังอะไรกันบ้างซึ่งผมจะขอแนะนำอีเทอร์นอลที่เหลือทั้ง6ให้พวกเราได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเริ่มจากฟาสโตสที่มีความสามารถด้านสติปัญญาเขาสามารถเปลี่ยนพลังคอสมิกในร่างกายให้สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เกินกว่าใครจะจินตนาการได้ตีนายอดนักรบที่เก่งกาจที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิดเธอสามารถเปลี่ยนพลังคอสมิกให้กลายเป็นอาวุธนานาชนิดได้ดังใจนึกหนึ่งในแนวปะทะครับของทีมอีเทอร์นอลที่แข็งแกร่งที่สุดอีกคนเลยก็ว่าได้กิกาเมชพอหนุ่มกล้ามโตตัวแท้งประจำทีมครับที่มีพลังหมัดโคตรจะแข็งแกร่งมัคคารีฮีโร่สายคิดอีกคนครับที่มีปัญญาเป็นเลิศเช่นกันที่ถึงแม้เธอจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินและพูดไม่ได้แต่ก็สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเสียงเพื่ออ่านคลื่นความถี่ต่างๆได้และยังสามารถวิ่งเร็วได้เหนือแสงอีกด้วยคิงโกพอหนุ่มสายฮาประจำทีมครับสามารถสร้างคลื่นพลังคอสมิกออกจากปลายนิ้วและยิงมันออกไปได้ดรูอีกหนุ่มน้อยหน้าตาดีครับที่มีความสามารถด้านพลังจิตเขาสามารถควบคุมจิตใจของมนุษย์ได้ดังใจนึกส่วนสไปซ์เซอร์ซีอีคารัสและเอแจ็คเพื่อนๆก็น่าจะรู้พลังของพวกเขากันดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ในตอนต้นเรื่องและในช่วงเวลานี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญคือจุดเริ่มต้นความรักครับระหว่างอีคาริสกับเซอร์ซีที่มีให้กันตั้งแต่นั้นมานับเป็นพันๆปีตัดกลับมาที่ปัจจุบันกันต่อครับหลังจากที่เซอร์ซีกับพวกได้เดินทางมาถึงที่เซาดาโกตาที่บ้านกลางทุ่งนาครับที่เอแจ็คนั้นเคยอาศัยอยู่ที่นี่ในตอนนี้กลับไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ที่นั่นเลยและเมื่อพวกเขาได้เปิดประตูเข้าไปดูที่หลังบ้านเท่านั้นแหละครับเอแจ็คในตอนนี้ได้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งอีคาริสก็มองแวบเดียวเขาก็รู้ในทันทีครับว่านี่เป็นฝีมือของเดเวียนไม่มีผิดแน่ๆเซอร์ซีนั้นดูเหมือนว่าจะเสียใจกับเอแจ็คมากที่สุดครับเพราะเอแจ็คนั้นคอยดูแลทุกคนในทีมเสมอมาไม่เคยทอดทิ้งแต่ทว่าในตอนนี้ไม่มีเอแจ็คอีกต่อไปแล้วในตอนนั้นเองครับที่อยู่ได้มีเม็ดกลมปริศนาเม็ดนึงได้ลอยออกมาจากร่างของเอแจ็คพุ่งเข้าสู่ร่างของเซอร์ซีในทันทีครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้แหละครับมันคืออุปกรณ์ที่ทำให้เซอร์ซีสามารถติดต่อกับอาริเชมได้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยที่ได้คุยกับเขาไททันยักษ์นั้นได้บอกกับเซอร์ซีว่าใกล้ถึงเวลาของการอุบัติแล้วซึ่งเพื่อนๆในทีมก็สงสัยครับว่าสิ่งที่เซอร์ซีเห็นเนี่ยใช่อาริเชมจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเธอนั้นเป็นโรคแมดวิลลี่และถ้าจะพูดถึงโรคนี้ให้เข้าใจง่ายต้องย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งครับที่ในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มอีเทอร์นอลไม่ได้อยู่ท่ามกลางมนุษย์ในความสงบสุขอีกต่อไปแล้วพวกเขาในตอนนี้ครับเอาแต่ทำสงครามชิงดินแดนกันไม่หยุดและมีอีเทอร์นอลบางคนเนี่ยต้องการจะแทรกแซงความเป็นไปของความวุ่นวายในครั้งนี้ให้มันยุติลงแต่ทว่าคำสั่งของอาริเชมก็ชัดเจนครับและเอแจ็คก็พยายามควบคุมทุกคนห้ามแหกกฎโดยเด็ดขาดแต่ปัญหาในตอนนั้นก็คืออยู่ดีๆครับตีนาได้มีอาการที่แปลกๆไปเธอเหมือนมีอะไรเข้าสะกดจิตและควบคุมตัวเองไม่ได้ตีน่าได้ใช้พลังทั้งหมดที่เธอมีครับในการทำลายพี่น้องอีเทอร์นอลด้วยกันเองเอแจ็คในตอนแรกก็พยายามจะดึงสติตีน่ากลับมาครับแต่มันไม่ได้ผลเธอยังคงคลุ้มคลั่งและจัดการกับอีเทอร์นอลหลายคนจนได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าตีน่าก็ซาได้ไม่นานครับต้นหมัดของกิกาเมชต่อยเข้าที่หน้าหลับกลางอากาศก่อนที่เธอนั้นจะได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่ห้องครับที่ได้มีพี่น้องทุกคนมารายล้อมเอแจ็คได้บอกว่าอาการที่ตีน่าเป็นอยู่นั้นมันเรียกว่าโรคแมดวิลลี่
ที่เกิดจากจิตสำนึกที่แตกสลายด้วยเหตุผลบางอย่างที่มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมความทรงจำและทางเดียวที่น่าจะรักษาตีหน้าได้ต้องพาเธอไปลบความทรงจำทั้งหมดครับที่ยันแต่ว่าเธอนั้นจะลืมทุกอย่างที่ผ่านมาซึ่งตีหน้าก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นคิกาเมทก็เลยอาสาครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะดูแลตีหน้าเองคอยควบคุมเธอเมื่อมีอาการกำเริบซึ่งเอแจ็คก็เลยตกลงรับแต่ทว่าอาการป่วยของตีหน้านั้นไม่ใช่ข่าวร้ายเดียวในวันนั้นครับตรูอีกจะไม่ขออยู่กลุ่มนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ากฎบ้าๆของอาริเชมตรูอีกนั้นอยากจะช่วยพวกมนุษย์ครับให้พบกับความสงบสุขด้วยการใช้พลังจิตของเขาในการควบคุมแต่เขากลับทำไม่ได้เพราะโดนคำสั่งนี่แหละทีนี้ครับดูอีกจะไม่ฟังใครสั่งอีกต่อไปแล้วเขาจะเลือกเดินตามทางของตัวเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปซึ่งนั่นแหละครับทำให้เอแจ็คนั้นเหมือนจะคิดอะไรได้ในมิภารกิจกวาดล้างพวกเดเวียนในตอนนี้มันได้จบลงแล้วนี่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันงั้นทุกคนแยกย้ายไปใช้ชีวิตกันเถอะก่อนที่ภาพเหตุการณ์ครับจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันที่ในตอนนี้อีคาริสเซอร์ซีสไปค์ได้เดินทางมาหาคิงโกเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าคิงโกเนี่ยน่าจะเป็นคนที่โด่งดังและร่ำรวยที่สุดในกลุ่มอีเทอร์นอลนี้เลยก็ว่าได้เพราะเขานั้นครับเป็นนักแสดงแนวหน้าของวงการบอลลีวูดมาเป็นร้อยปีแล้วซึ่งในตอนนี้กำลังถ่ายหนังเรื่องใหม่อยู่และพอคิงโกได้รู้ข่าวร้ายเรื่องเอแจ็คเท่านั้นแหละครับเขาก็ละทิ้งทุกอย่างในทันทีเพื่อกลับมารวมทีมกับอีคาริสอีกครั้งโดยมีการูนครับลุงอ้วนเป็นคนรับใช้คอยติดตามถ่ายสารคดีต่างๆของเหล่าอีเทอร์นอลในระหว่างการกอบกู้โลกในครั้งนี้และเป้าหมายที่พวกเขาจะเดินทางต่อไปนั้นคือไปหา2นักสู้ประจำทีมที่เก่งกาจครับอย่างตีนาและกีกาเมทที่ในตอนนั้นพวกเขาก็กบดานอยู่แถวทะเลทรายร้างๆกันเพียงลำพังใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายและสงบมานานหลายปีส่วนตีนานั้นยังคงมีอาการของโรคแมดวิลลี่อยู่บ่อยๆก็มีกีกาเมทนี่แหละครับพอหนุ่มหมัดหนักที่คอยต่อยเตือนสติเธออยู่เรื่อยมาที่พักหลังๆครับตีนาเน้นเอาแต่เพ้อถึงดาวดวงนึงที่มีชื่อว่าเซนตูรี6ที่เธอได้บอกว่าดวงดาวดวงนั้นเนี่ยมันได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และหลังจากนั้นไม่นานทั้งดาวก็แตกสลายพวกเราทุกคนตายกันหมดซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้สไปค์ครับที่ได้ใช้พลังลวงตาของเธอในการคืนความทรงจำให้กับทีน่าจนอาการเธอเริ่มจะดีขึ้นไม่ต้องพึ่งหมัดของกีกาเมทในครั้งนี้ครับและบอกได้เลยว่าตั้งแต่ที่เซอร์ซีได้ลูกกลมมาอยู่ในตัวเธอค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากครับถึงเหตุผลที่ว่าทำไมเธอถึงต้องเป็นคนที่ใช้ลูกกลมนี้เป็นคนเดียวด้วยทำไมไม่เป็นคนอื่นมันหมายความว่าคนอื่นๆในทีมเนี่ยจะยกย่องเธอให้กลายเป็นผู้นำคนต่อไปและเซอร์ซีไม่พร้อมจริงๆครับเธอไม่รู้จริงๆว่าต้องทำอะไรบ้างแม้แต่การเปิดใช้งานลูกกลมนี้เพื่อติดต่อกับอาริเชมเธอยังทำไม่เป็นเลยแต่ก็มาได้เพื่อนๆในทีมนี่แหละครับที่คอยปลอบใจว่าลองเปิดใช้ดูไม่ต้องฝืนมันน่าจะดีขึ้นนะซึ่งก็ปรากฏว่าได้ผลครับเซอร์ซีได้เปิดใช้ลูกกลมนั้นเพื่อเข้าติดต่อสื่อสารกับอาริเชมได้อีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่รอช้าสิครับเธอได้ยินคำถามกับอาริเชมว่าใกล้ถึงเวลาที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่อาริเชมก็เลยได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับเซอร์ซีได้ฟังตั้งแต่แรกครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มันถูกเรียกว่าการอุบัติมันคือการก่อกำเนิดของเซเลเชียลตัวใหม่ในรอบล้านปีที่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วอาริเชมกับเซเลเชียลคนอื่นได้ส่งเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกตามดาวเคราะห์ต่างๆครับเพื่อให้เมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและฟูมฟักรอจนถึงวันที่ดวงดาวต่างๆนั้นมีประชากรที่มากพอให้เซเลเชียลตัวใหม่ได้สูบพลังหลายพันล้านชีวิตในดาวดวงนั้นก่อกำเนิดเป็นเซเลเชียลร่างสมบูรณ์อาริเชมก็ยังบอกอีกครับว่ามันอาจจะฟังดูโหดร้ายไปหน่อยแต่การก่อกำเนิดของเหล่าพวกยักษ์นี้มีความสำคัญที่ยักษ์แต่ละตัวที่ได้เกิดมาเนี่ยพวกเขาจะมีความสามารถในการสร้างจักรวาลขยายกาแล็กซีได้อีกมหาศาลก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาทดแทนอีกมากมายนับไม่ถ้วนซึ่งถ้าขาดพวกเราเหล่ายักษ์ไปกาแล็กซีนี้จะมืดมนแต่นั่นครับไม่ใช่ความจริงเดียวที่อาริเชมได้บอกกับเซอร์ซีเขายังได้บอกถึงต้นกำเนิดของอีเทอร์นอลด้วยว่าพวกเขาไม่ได้มีบ้านเกิดมาตั้งแต่ต้นอีเทอร์นอลนั้นเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งครับที่ได้ถูกเซเลเชียลนั้นออกแบบและโปรแกรมขึ้นมาให้ทำภารกิจต่างๆยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอาริเชมนั่นแหละครับที่เขาได้สร้างเดเวียนขึ้นมาบนโลกเพื่อควบคุมประชากรมนุษย์แต่มันกลับกินพวกมนุษย์เสียเองอีเทอร์นอลนั้นเลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปที่โลกเพื่อแก้ไขจุดผิดพลาดของอาริเชมช่วยมนุษย์โลกจากการสูญพันธุ์เพื่อให้พวกเขานั้นได้เติบโตวิวัฒนาการขยายเผ่าพันธุ์และมีจำนวนประชากรที่มากเพียงพอต่อการอุบัติของเซเลเชียลตัวใหม่ที่อยู่ใจกลางโลกที่เขานั้นมีนามว่าเทียมัตและในตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วที่เทียมัตจะได้ก่อกำเนิดขึ้นเสียทีซึ่งหลังจากที่เซอร์ซีได้รู้ความจริงทั้งหมดครับเธอก็ไม่รอช้าเอาเรื่องนี้นั้นมาบอกกับทีมอีเทอร์นอลของเธอทั้งหมดให้ได้รู้ว่าในตอนนี้โลกมนุษย์ที่เรากำลังอยู่กำลังจะพบจุดจบในอีกไม่นานเราจะต้องหยุดมัน
แต่บอกได้เลยครับว่าไม่ใช่อีเทนอลทุกคนจะเห็นด้วยกับเซอร์ซีไปทั้งหมดอีคาริสสไปค์และคิงโกก็ต่างมองว่าภารกิจของอาริเชมนั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับก็อย่างที่เขาได้เคยบอกไปไม่ว่ามันจะดูโหดร้ายสักเพียงใดแต่การเสียสละของประชากรบนดาวโลกจะทำให้ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตอีกมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนแต่เซอร์ซียังคงยึดมั่นครับว่าเธอไม่อยากให้โลกถูกทำลายเธอบอกว่าต้องมีทางอื่นสิที่เทียมัตจะก่อกำเนิดได้โดยที่ไม่มีใครจะต้องเจ็บตัวโดยงานนี้เราอาจจะต้องพึ่งดูรูอีกว่าแล้วครับพวกเราอีเทนอลก็ออกเดินทางกันอีกครั้งมุ่งหน้าไปที่ป่าอเมซอนห่างไกลผู้คนที่ดูเหมือนว่าประชากรที่อยู่ที่นี่เนี่ยจะอยู่กันด้วยความผาสุกครับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของดูรูอีกกันทุกคนไม่มีใครได้มีชีวิตเป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและเมื่อดูรูอีกได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเลยครับว่าฉันไม่เอาด้วยที่พวกนายจะบอกให้ฉันใช้พลังจิตในการสั่งให้เทียมัตมันหลับลงยุติการอุบัติเนี่ยนะพวกนายคงประเมินความสามารถของฉันสูงไปแล้วมั้งฉันทำไม่ได้หรอกบอกได้เลยครับว่าการที่ดูอีกตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยคนในทีมคนอื่นก็ถึงกับจนปัญญากันเลยทีเดียวไม่รู้จะทำยังไงต่อไปดีก็เลยทำให้อีเทนอลแต่ละคนเนี่ยเริ่มคิดถึงปัญหาของตัวเองครับตีหน้ามาคุยกับกิกาเมชเพื่อกล่าวขอบคุณเขาที่คอยดูแลมาตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาสไปที่ตั้งคำถามกับตัวเองครับในเมื่อเธอเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาทำไมเซเลเชียลไม่สร้างเธอให้โตกว่านี้ล่ะทำไมต้องอยู่ในร่างเด็กด้วยที่เป็นแบบนั้นมีเหตุผลครับเพราะว่าเธอแอบชอบอีคาริสอยู่แต่จีบไม่ได้เพราะมันดูไม่สมควรยังไงล่ะส่วนตัวอีคาริสเองก็พยายามจะปรับความเข้าใจกับเซอร์ซีครับเขาพยายามจะง้อขอคืนดีให้กลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งแต่ในระหว่างที่ทุกคนไม่ได้ระวังตัวอยู่นั้นเดเวียนมันได้กลับมาอีกครั้งครับและในรอบนี้มันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวพวกมันมากันเป็นฝูงตัวอีคาริสนั้นโดนเปิดก่อนเลยก็ว่าได้ส่วนตีหน้าในตอนนั้นอาการแมดวิลลี่ก็ดันกำเริบสู้ไข่เขาไม่ได้อีกต้องมาลำบากกิกาเมชครับที่ต้องมาเข้าปกป้องเธอส่วนคิงโกก็พยายามจะยิงขึ้นพลังคอสมิกไปใส่พวกเดเวียนอยู่เรื่อยๆในขณะที่เซอร์ซีสไปค์และดรูอีกพลังของพวกเขาทั้ง3เนี่ยไม่ได้ออกแบบให้ต่อสู้เลยจึงทำให้ต้องช่วยกันผสมผสานความสามารถต่างๆเอาชีวิตให้รอดจากสถานการณ์ต่างๆไปให้ได้โดยมีคิงโกครับที่คอยเป็นกำลังหลักแต่ในฉากนี้เรียกได้ว่าเซอร์ซีนั้นก็ทำให้ทุกคนในทีมถึงกับประหลาดใจเพราะในจังหวะที่เธอนั้นกำลังจะถูกเล่นงานครับพลังในการเปลี่ยนแปลงสสารของเธอมันกลับใช้กับสิ่งมีชีวิตได้เฉยเธอเปลี่ยนให้เดเวียนตัวหนึ่งให้กลายเป็นต้นไม้ได้ครับซึ่งปกติแล้วเธอทำแบบนั้นไม่ได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเดเวียนตัวใหญ่ประจำทีมนี้มันดันเล็งไปที่ตีหน้าครับจึงทำให้กิกาเมชเป็นเพียงคนเดียวในตอนนั้นที่เอาตัวเองเข้าไปขวางต่อสู้กับมันสุดกำลังเท่าที่เขาจะทำได้ไม่ว่าเดเวียนตัวนี้จะบาดเจ็บมากนักสักเพียงใดมันก็รักษาตัวเองกลับมาได้ทุกครั้งเหมือนกับพลังของเอแจกจนในที่สุดครับกิกาเมชก็พลาดท่าเข้าจนได้โดนมันเล่นงานสูบพลังของเขาไปจนเกือบหมดตัวครับกว่าที่อีคาริสกับคนอื่นๆในทีมจะเข้ามาช่วยกิกาเมชได้ก็สายเกินไปแล้วครับพอไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ตายจากไปส่วนเดเวียนตัวยักษ์ใหญ่ที่ได้กินพลังของกิกาเมชเข้าไปในตอนนี้มันก็เริ่มต้นกลายพันธุ์อีกครั้งจากสัตว์ร้ายสี่ขาได้กลายเป็นสัตว์สองขามีปัญญามากขึ้นและที่สำคัญครับมันพูดได้ด้วยมันยังบอกกับทีมอีเทนอลอีกว่าจะกลับมาแก้แค้นอีเทนอลทุกคนที่ในอดีตพวกเขาเข็นฆ่าพี่น้องตระกูลเดเวียนไปมากมายและแค้นนี้จะต้องชำระซึ่งหลังจากการจากไปของกิกาเมชเซอร์ซียังคงไม่เลิกล้มความตั้งใจของเธอครับที่จะยุติการอุบัติในครั้งนี้ให้ได้เลยถึงแม้ว่าดูอีกจะออกปากเองเลยครับว่าลำพังแค่พลังของเขามันคงไม่ไหวที่จะหยุดเทียมัดได้งานนี้เราอาจจะต้องพึ่งฟาสโตสเพราะเขาอาจจะมีวิธีและต้องบอกก่อนนะครับว่าฟาสโตสนั้นเคยเสียศรัทธาในตัวมนุษย์ไปนานกว่า100ปีแล้วหลังจากที่ครั้งหนึ่งเขาได้เคยช่วยแบ่งปันวิทยาการส่วนตัวเรื่องนิวเคลียร์ให้กับพวกมนุษย์กลับกลายเป็นว่าพวกมนุษย์เนี่ยกลับเอาความรู้พวกนั้นไปพัฒนาเป็นอาวุธครับเกิดเป็นสงครามนิวเคลียร์ถล่มที่ญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2จนมีผู้คนต้องล้มตายไปเป็นจำนวนมากและฟาโตได้สัญญากับตัวเองเลยครับว่าเขาจะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการของพวกมนุษย์อีกเลยซึ่งเมื่อกลุ่มของอีคาริสได้เดินทางไปถึงที่บ้านของฟาโตเท่านั้นแหละครับพวกเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะว่าในตอนนี้ฟาโตนั้นได้มีสามีกับลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแถมยังคงใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์อีกต่างหากไม่เหมือนกับคนหมดศรัทธาเลยนะฟาโตก็เลยบอกว่าการมีครอบครัวนี่แหละความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงศรัทธามันได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าครอบครัวนี่แหละซึ่งงานนี้ครับเซอร์ซีได้ขอให้ฟาโตนั้นเอาด้วยที่ในตอนแรกเนี่ยฟาโตก็ไม่ค่อยอยากจะช่วยสักเท่าไหร่พอมีครอบครัวแล้วแต่สามีก็บอกว่าเข้าใจไปช่วยโลกเถอะและแล้วครับแผนการปลุกยานโดมูก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งพอพวกเขาได้ขึ้นมาบนยานทั้ง7คนเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับมัคคานี่ครับ
ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเธออาศัยอยู่ในยานลำนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วรอคอยวันที่จะได้กลับไปบ้านทิศดาวโอลิมเปียแต่เมื่อเธอได้รู้ความจริงครับว่าไม่มีบ้านให้กลับไปแล้วมัคคานี่ก็ค่อนข้างจะตกใจอยู่พอสมควรและทีนี้เลยครับอีเทอร์นอลทุกคนในตอนนี้ทั้ง8คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ได้มารวมตัวกันครบสมบูรณ์กันอีกครั้งโดยมีฟาโต้ครับเป็นมันสมองของทีมนี้ที่คอยคิดหาวิธีในการหยุดเทียมัตให้ได้ซึ่งเขานั้นก็พอมีไอเดียอยู่บ้างครับฟาโต้ได้บอกว่าลำพังแค่พลังคอสมิกในตัวอีเทอร์นอลแต่ละคนเนี่ยจริงอยู่ที่ใช้หยุดเทียมัตไม่ได้เพราะมันน้อยเกินไปแต่ถ้าพลังของพวกเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งส่งต่อให้กับดรูอีกเป็นคนใช้พลังในครั้งเดียวไม่แน่นะว่าเขาอาจจะสั่งให้เทียมัตกลับไปหลับไหลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งฟาโต้ก็ต้องการคนตัดสินใจครับจะใช้แผนการนี้และหลายคนก็เลยมองไปที่อีคาริสอยากให้เขานั้นตัดสินใจเพราะว่าอีคาริสเป็นอีเทอร์นอลที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขากลับเลือกจะเดินหนีครับไม่ยอมรับความจริงเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดย้อนกลับไป6วันก่อนหน้านี้ครับที่เซาท์ดาโกตาบ้านของเอแจ็คนั่นเองที่ในตอนนั้นเธอยังคงมีชีวิตอยู่นะครับอิคาริสนั้นได้เดินทางมาหาเธอเพื่อปรึกษาเรื่องการอุบัติที่ในตอนนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงแค่อีเทอร์นอล2คนนี้เท่านั้นครับที่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเอแจ็คบอกว่าในตอนนี้เราเหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์การอุบัติมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอีกครั้งเพราะพวกเหล่าอเวนเจอร์เนี่ยมันดันซนครับดึงคนอีกครึ่งจักรวาลกลับมาจนทำให้ในตอนนี้เนี่ยคนบนโลกมันมีมากเกินพอที่ทำให้เทียมัตพร้อมจะสูบพลังของพวกเขาแล้วตอนแรกเนี่ยทานอสช่วยให้กระบวนการนี้เกิดช้าลงแต่ว่าในตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นอีกต่อไปแล้วเอแจ็คได้บอกกับอีคาริสว่าเราจำเป็นต้องบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนในทีมให้พวกเขาได้ตัดสินใจครับว่าจะทำยังไงต่อไปเพราะเอแจ็คได้บอกว่าเธอติดตามอาริเชมาหลายล้านปีโลกนี้เนี่ยกำลังจะถึงจุดจบเหมือนกับโลกอื่นๆที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่เอแจ็คได้ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ความคิดต่างๆของเธอก็เริ่มจะเปลี่ยนไปเธอรักโลกมนุษย์ครับและไม่อยากให้มันถูกทำลายและเอแจ็คเองก็เชื่อว่าคนอื่นๆก็คิดเหมือนกับเธอครับทุกคนคงอยากจะช่วยโลกนี้ไว้อย่างแน่นอนซึ่งอิคาริสเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าครับบอกว่ามีบางอย่างที่เธอนั้นจะต้องดูแล้วอิคาริสก็ได้พาเอแจ็คมาที่ขั้วโลกครับได้เจอกับเดเวียนกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากน้ำแข็งที่ละลายจากภาวะโลกร้อนในตอนนั้นครับเอแจ็คก็งงอยู่ว่าพากูมาดูทำไมวะเนี่ยทำไมอิคาริสถึงไม่ฆ่าพวกมันไปให้หมดล่ะแต่เธอก็มารู้ในภายหลังครับว่าอ๋ออิคาริสพาเอแจ็คมาที่นี่เพื่อต้องการให้เธอนั้นถูกพวกเดเวียนเป็นคนกำจัดเพื่อที่ว่าคนในทีมเนี่ยจะได้ไม่ต้องสงสัยครับว่าเอแจ็คนั้นถูกคนในทีมฆ่าตายว่าแล้วครับอิคาริสก็จัดการโยนเอแจ็คไปใส่พวกเดเวียนตัวใหญ่ให้พวกมันลุมสูบพลังของเธอจนตายครับเพื่อที่ว่าภารกิจของเหล่าอีเทอร์นอลในการคุ้มครองการอุบัติจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่ฟาโต้ได้ใช้สมองอันชาญฉลาดของเขาไปสักพักนึงเขาก็เหมือนจะสร้างเครื่องมือบางอย่างได้ครับที่มันสามารถรวมพลังของเราอีเทอร์นอลได้ทุกคนจนใกล้จะเสร็จแล้วและเครื่องนี้มันถูกเรียกว่าเครื่องยูนิไมแต่ยังไม่ทันที่เจ้าเครื่องนี้จะถูกสร้างจนเสร็จอีคาริสที่เห็นว่าจะปล่อยเรื่องนี้ให้เลยเถิดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงเข้ามาขัดขวางครับด้วยการทำลายเครื่องยูนิไมของฟาโต้ทิ้งต่อหน้าต่อตาทุกคนพร้อมกับประกาศกล่าวว่าการอุบัติในครั้งนี้จะต้องเกิดขึ้นตามคำบัญชาของอาริเชมเพราะว่าฉันนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อเขาอย่าให้ฉันต้องทำร้ายพวกนายเลยหยุดเสียแต่ตรงนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าไม่มีใครสามารถสู้ฉันได้สักคนเดียวว่าแล้วครับอิคาริสก็เดินทางจากไปโดยสไปนั้นขอติดตามเขาไปด้วยครับเพื่อที่ว่าจะมั่นใจว่าให้การอุบัตินี้ได้ก่อกำเนิดขึ้นบอกได้เลยว่าคนในทีมในตอนนี้แทบจะสิ้นหวังกันเลยทีเดียวการอุบัตินี้จะต้องเกิดขึ้นจริงๆนะหรอแถมยังมีอิคาริสคอยคุ้มกันอีกต่างหากพวกเราคงทำอะไรไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละแต่ฟาโต้ก็ดันบอกว่ายังมีทางครับและต้องใช้ลูกกลมของเซอร์ซีมาช่วยด้วยเพราะถ้าใช้มันเนี่ยฟาโต้อาจจะยังสร้างเครื่องยูนิไมด์ได้สำเร็จครับและเราอาจจะหยุดการอุบัตินี้ได้ทันว่าแล้วครับฟาโต้ก็จัดการสร้างเครื่องยูนิไมด์นี้ขึ้นมาติดตั้งมันให้กับอีเทอร์นอลทุกคนที่ยังยืนหยัดอยู่ในตอนนี้เพื่อยุติการอุบัติให้สำเร็จให้จงได้พร้อมกับเริ่มต้นการเดินทางไปที่ภูเขาไฟใจกลางทะเลสถานที่จะเกิดการอุบัติในครั้งนี้โดยการที่ดูอีกจะใช้พลังทำให้ยักษ์ใหญ่หลับได้จะต้องใช้ยูนิไมด์ที่มีอีเทอร์นอลรวมพลังกันให้มากที่สุดซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะได้ผลครับการอุบัตินั้นค่อยๆยุติลงอย่างช้าๆแต่ทว่าในตอนนั้นอีคาริสก็เข้ามาขวางเข้าจนได้ครับแต่ก็ต้องมาโดนตีหน้าเข้ามาขวางเป็นคนแรกซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากของอีคาริสที่จะคว่ำเธอได้อย่างง่ายๆครับดรูอิกก็เลยเป็นเป้าหมายต่อไปของเขาอีคาริสนั้นพุ่งตัวไปใส่ที่ดรูอิกจนทำให้กระบวนการทุกอย่างนี้ต้องหยุดชะงักลงการอุบัติกำลังจะเกิดขึ้นต่อครับซึ่งนั้นทำให้มัคคานี่นี่ถึงกับโกรธจัดได้ใช้พลังความเร็วของเธอในการเล่นงานอีคาริส
ในขณะที่ในตอนนั้นเนี่ยดรูอิกนั้นเจ็บหนักเกินไปใช้พลังไม่ไหวอีกต่อไปแล้วความหวังสุดท้ายของพวกเขาในตอนนี้จึงตกอยู่ที่เซอร์ซีครับที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าพลังของเธอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงสสารที่มีชีวิตได้แล้วและถ้าได้พลังจากอีเทอร์นอลทุกคนเนี่ยไม่แน่นะครับเธออาจจะเปลี่ยนเทียมัตให้กลายเป็นอย่างอื่นได้ในขณะที่การต่อสู้ของเหล่าอีเทอร์นอลก็เป็นไปอย่างดุเดือดอิคาริสเป็นเพียงคนเดียวครับที่ต้องรับมือกับอีเทอร์นอลคนอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นตีนาที่เก่งกาจเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดมัคคานีที่ใช้ความเร็วเหนือแสงและฟาโตสที่ใช้เครื่องมือในการต่อสู้ส่วนใหญ่เป็นกับดักครับ3ประสานนี้สามารถหยุดอิคาริสไม่ให้ไปกวนเซอร์ซีได้ส่วนในงานนี้พวกเดเวียนที่กลายพันธุ์ก็ไม่ลืมครับจะเข้ามาร่วมแจมในศึกครั้งนี้เพื่อฆ่าพวกอีเทอร์นอลให้หมดจึงทำให้การต่อสู้เนี่ยมันอีรุงตุงนังตีกันเละไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นอีเทอร์นอลฝั่งดีหรืออีเทอร์นอลฝั่งร้ายหรือเป็นพวกเดเวียนก็ตามที่ในตอนนั้นเนี่ยร่างกายของเทียมัตเริ่มจะออกจากแผ่นดินแล้วคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่ถูกพัดเข้าสู่ชายฝั่งโลกทั้งใบกำลังเกิดรอยร้าวและพวกอีเทอร์นอลมีเวลาไม่มากครับก่อนการอุบัติจะสำเร็จลงเซอร์ซีในตอนนั้นไม่รอช้าครับเธอได้เดินทางไปถึงในส่วนต่างๆของร่างกายของเทียมัตแล้วก็เริ่มต้นการใช้พลังจากยูนิไมชาร์จพลังจากอีเทอร์นอลคนอื่นๆในทันทีในขณะที่อีคาริสในตอนนี้ก็ติดกับดักของฟาโตสอยู่ส่วนตีนาก็รับมือกับเดเวียนที่กลายพันธุ์และก็บอกได้เลยครับว่าตีนาเนี่ยกำลังแย่ครับแต่สุดท้ายเดเวียนตัวนั้นก็ดันประมาทโดนดาบคอสมิกของเธอฟันจนร่างขาดเป็นหลายส่วนตอนที่มันกำลังสูบพลังงานของเธอครับตายอย่างง่ายดายซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันตายง่ายเกินไปหน่อยไหมแม่พูดเรื่องเดเวียนมาตั้งนานส่วนอีคาริสในตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มจะดิ้นหลุดออกจากกับดักของฟาสโตสได้แล้วและกำลังนุ่งหน้าไปที่เซอร์ซีครับที่กำลังใช้พลังของเธอในการเปลี่ยนเทียมัตให้กลายเป็นบางอย่างซึ่งอีคาริสเมื่อบินไปถึงที่เซอร์พวกเขาทั้งสองคนได้มองหน้ากันครับและน้ำตาก็ไหลหลั่งออกมาเอาจริงๆนะครับในฉากนี้อีคาริสสามารถจัดการกับเซอร์ซีได้อย่างง่ายดายส่งเสริมให้การอุบัติได้ก่อกำเนิดขึ้นได้สำเร็จแต่เขากลับเลือกจะไม่ทำแถมยังเสริมพลังให้กับยูนิไมอีกต่างหากไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเซอร์ซีในตอนนี้สามารถเปลี่ยนเทียมัตให้กลายเป็นหินอ่อนได้สำเร็จครับยุติการอุบัติไปได้อย่างสมบูรณ์และทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับอีคาริสยอมรับความจริงต่างๆไม่ได้เลยเขาไม่มีหน้ามาคุยกับเพื่อนในทีมคนอื่นอีกต่อไปแล้วหลังจากสิ่งที่เขาทำมันน่าละอายจนเกินไปเอาจริงนะครับผมว่าอีคาริสที่ทำไปเนี่ยไม่ผิดหรอกเขาแค่เชื่อในสิ่งที่เขาคิดว่าถูกก็แค่นั้นเองในการทำภารกิจของอาริเชมแต่ถ้าว่าในตอนนี้มันกลับพังไม่เป็นท่าแถมยังหักหลังคนในทีมอีเทอร์นอลอีกต่างหากบอกได้เลยครับว่าอีคาริสในตอนนี้เขาคิดในใจว่าไม่มีที่ยืนของเขาอีกต่อไปแล้วจึงเดินทางออกจากโลกในทันทีครับมุ่งสู่ใจกลางของดวงอาทิตย์ไม่มีใครทราบชะตากรรมของเขานับจากวันนั้นอีกเลยส่วนสไปในตอนนั้นก็อกหักสิครับอีคาริสจากไปแล้วในตอนนี้เธอไม่ได้ต้องการอย่างอื่นอีกเลยนอกจากเป็นคนที่มีอายุโตขึ้นไม่ได้เป็นเด็กแบบนี้ตลอดไปซึ่งเซอร์ซีก็บอกว่าจัดให้ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าชีวิตอมตะของสไปนั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเธอยอมรับได้หรือเปล่าล่ะสไปบอกว่าถึงตายกูก็ยอมครับขอแค่เธอนั้นได้กลายเป็นมนุษย์จริงๆเถอะและด้วยพลังเปลี่ยนสสารของเซอร์ซีร่วมกับพลังของยูนิไมในตอนนี้สไปก็ได้กลายเป็นมนุษย์อย่างเป็นทางการโดยหลังจากเหตุการณ์ของวินไวสองอาทิตย์ได้ผ่านไปครับโลกนี้ก็กลับสู่ความสงบสุขกันอีกครั้งโดยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีการค้นพบซากยักษ์เซเลเชียลขนาดใหญ่ใจกลางมหาสมุทรแห่งหนึ่งซึ่งพวกมนุษย์เนี่ยก็ตกใจกันใหญ่ครับดรูอิกตีนามาร์คิวรีได้ตัดสินใจจะใช้ยานประจำทีมในการออกสำรวจไปนอกโลกเพื่อตามหาอีเทอร์นอลคนอื่นๆยุติวงจรอุบาทในการทำลายล้างประชากรไปอีกมากมายเพียงเพราะการกำเนิดของเหล่าเซเลเชียลในขณะที่เซอร์ซีฟาสโตสก็ได้ตัดสินใจครับจะใช้ชีวิตอยู่ต่อที่โลกกับคนที่พวกเขารักและเซอร์ซีก็ไม่ลืมจะกลับไปหาเดนวิดแมนคนรักตามเคยครับเพื่อเล่าวีรกรรมต่างๆให้กับเขาได้ฟังว่าเธอได้ผ่านอะไรมาบ้างซึ่งเดนก็ได้ถามกับเซอร์ซีว่ายังจำสัญญาของพวกเราได้หรือเปล่าว่าจะไม่มีความลับต่อกันอีกต่อไปซึ่งเซอร์ซีก็งงครับจำได้สิฉันบอกนายทุกอย่างแล้วนะเดนนั้นก็เห็นด้วยครับแต่ว่าเขานั้นเป็นฝ่ายที่ยังไม่บอกความลับของตัวเองกับเซอร์ซีเลยและในจังหวะที่เดนกำลังจะบอกกับเธอเท่านั้นแหละครับอาริเชมก็ได้ปรากฏอยู่ต่อหน้าคนทั้งโลกครับเข้ามาถึงที่โลกเลยก็ว่าได้เพื่อพาอีเทอร์นอลทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ไปพิพากษาการกระทำที่ทำผิดต่อคำสั่งจนเป็นเหตุให้เซเลเชียลตัวหนึ่งไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและบอกได้เลยว่าอาริเชมจะกลับมาพิพากษาพวกมนุษย์นี้อีกครั้งหลังจากที่ดูความทรงจำของอีเทอร์นอลพวกที่จับได้ไปทั้งหมดแล้วว่าโลกมนุษย์นี้จะสมควรได้อยู่อีกต่อไปหรือเปล่าแล้วอาริเชมก็วาร์ปหายไป
ต่อหน้าต่อตาเดนวิทแมนแฟนของเซอร์ซีกันเลยทีเดียวครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้และเรื่องนี้มี2เอ็นเครดิตด้วยกันใครที่รอฟังเนี่ยยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้หรือกดติดตามช่องของพวกเราผมฝากหน่อยนะครับกดไลค์คนละที2ทีเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยผมว่าทีเดียวก็น่าจะพอนะครับเอาล่ะครับไปฟังเอ็นเครดิตกันต่อดีกว่าภาพได้ตัดมาที่ยานของดรูอิกกับเพื่อนๆของเขาที่ในตอนนั้นอยู่ดีครับก็ขาดการติดต่อกับอีเทอร์นอลคนอื่นๆบนโลกไปเฉยเลยอยู่ๆพวกเขาก็หายไปซะเฉยยังไม่ทันที่ดูอีกมักกะรีและตีนาจะได้คำตอบครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ๆก็ได้มีสะพานบรายฟอร์ดเกิดขึ้นที่ตัวยานของพวกเขาพร้อมกับชายปริศนา2คนครับหนึ่งในนั้นได้อ้างตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าแอรอสน้องชายแท้ๆของธานอสนั่นเองครับและแอรอสยังบอกอีกครับว่าเขารู้ด้วยว่าเพื่อนอีเทอร์นอลของพวกเจ้านั้นอยู่ที่ไหนบอกได้เลยว่าพวกเขานั้นกำลังซวยแบบขั้นสูงสุดฉันมาที่นี่เพื่อช่วยพวกนายแล้วเอ็นเครดิตที่2นั้นก็ตัดกลับมาที่โลกครับหลังจากที่เดนวิทแมนได้เสียคนรักไปต่อหน้าต่อตาเขาได้ตัดสินใจกลับมาเปิดกล่องลับที่บ้านที่กุมความลับบางอย่างอยู่ซึ่งในกล่องนั้นครับมันคือดาบเล่มนึงที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ดาบธรรมดามันมีข้อความเขียนบอกว่าความตายคือรางวัลแห่งข้าซึ่งเดนคิดในใจครับเอาวะเขากำลังจะเอื้อมมือไปสัมผัสที่ดาบเล่มนั้นอยู่แล้วเชียวอยู่ๆครับก็ได้มีเสียงปริศนามากระซิบที่หูเสียงนั้นได้บอกว่าคุณวิทแมนคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยว่าแต่คนนั้นเนี่ยเป็นใครกันต้องไปติดตามชมกันต่อครับในหนังของ MCU ภาคต่อไปเพราะเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้จริงๆบอกได้เลยครับว่านี่เป็นหนังอีกเรื่องจากทาง Marvel ที่ทำให้ผมนั้นไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับถึงแม้ว่าจะได้ยินสื่อหลายสำนักเนี่ยวิจารณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ผมก็มองว่าเรื่องนี้นั้นสนุกอยู่ดีครับยังไงคอ Marvel อย่างเราก็ไม่ควรพลาดเพราะหนังเรื่องนี้จะเป็นกุญแจสำคัญสู่จักรวาลเฟส4ของ Marvel อย่างเป็นทางการที่ตัวหนังได้ทิ้งปมต่างๆไว้มากมายครับตั้งแต่ชะตากรรมของอีเทอร์นอลที่ถูกจับตัวไปบนโลกแอรอสน้องชายแท้ๆของธานอสจะมีบทบาทอย่างไรต่อไปเดนวิทแมนเขาคนนี้คือใครกันแน่ความลับของเขาคือใครดาบเล่มนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและวันพิพากษาโลกจะมาถึงเมื่อไรต้องไปติดตามชมกันต่อครับในหนังภาคต่อไปของจักรยานมาเวลและก่อนจะจากไปในวันนี้เนี่ยผมขอถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าชื่นชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดและเพราะอะไรสำหรับผมเนี่ยให้เซอร์ซีแล้วกันนะครับเพราะความน่ารักสดใสสไตล์เอเชียของเธอนั้นมันดึงดูดซะเหลือเกินและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีครับ